วินไอเพลวินต่อไปที่เอาวินฟอร์เตสฟอร์เตสลูโหดูขาไกลไวมากครับหลบสนุกการมาได้แต่เปิดลูกนี้ก็ไปติดแล้วก็ได้จุดโทษเลยครับแฮนด์บอลสลาวุฒิอินแป้นโอ้โหผู้ตัดสินศิวกรภูดมเป่าเลยครับผู้ตัดสินเช็คความพร้อมยังเอาละครับหลังยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับเอาละครับเจ้าถิ่นราชบุรีออกนำนะครับทางเชียงรายไปแล้วจากแดนเล่ครับกับลูกจุดโทษนาทีที่28แดนเล่เนี่ยยิงไปจังหวะนี้พุ่งไปผิดทางเลยครับสราณนท์คือยิงไปทางขวาไม่ได้ฉีกมากนะครับแต่สราณนท์เนี่ยก็พุ่งไปทางขวาของตัวเองครับคือพุ่งไปผิดตั้งแต่แรกแล้วครับก็เลยทำให้ประตูนี้เป็นประตูไป